คุณผู้ชมครับเรื่องต่อไปเกี่ยวกับโรงพยาบาลเหมือนกันเกี่ยวกับคุณหมอครับตอนเห็นคลิปนี่ยอมรับว่าตกใจมากเป็นคลิปที่คุณหมอกำลังออกตรวจคนไข้ในโรงพยาบาลตามปกตินี่แหละฮะมีคนไข้คนนึงเดินมาใกล้ๆแล้วบอกว่าถ้าจะตรวจช้าขนาดนี้ก็ตายไปพร้อมกันเลยไหมก่อนที่จะเนี่ยบุกเนี่ยใช้กรรไกรที่ถือมาในมือจะเอากรรไกรแทงคอคุณหมอเนี่ยเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ล็อกคอคุณหมอนี่เจ้าหน้าที่พยาบาลเนี่ยต้องเข้ามาช่วยเหลือกันครับเป็นภาพที่โหหลายคนเห็นก็ตกใจนะคุณหมอเนี่ยยังโชคดีเพราะว่าตอนนั้นถือชาร์จคนไข้คือชาร์จคนไข้เนี่ยมันเป็นแผ่นเหล็กก็เลยเอาเนี่ยพยายามกันไว้กันไว้นะฮะแต่ก็อาจจะบาดเจ็บเคล็ดนิดหน่อยแหละฮะแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นน่าตกใจมากๆครับที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นแพทย์หญิงคนนี้เป็นแพทย์หญิงเอนะฮะนามสมมติวัย25ปีนะครับตอนนี้เป็นแพทย์ปฏิบัติการที่โรงพยาบาลรัฐแห่งนี้นี่แหละเธอเล่าว่าตอนนั้นเนี่ยตรวจตามปกติคือคุณหมอเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ฮะเขาจะมีการตรวจที่เรียกว่าราวมาจากอาราวก็คือการที่หมอจะต้องเดินตรวจตามเตียงคนไข้ต่างๆในโรงพยาบาลก็จะเป็นช่วงเวลาช่วงเช้าแบบนี้แหละสายๆเธอบอกว่านั้นตรวจตามปกติครับหลังจากนั้นมาหยุดอยู่ที่เตียงคนไข้กำลังตรวจเลยเห็นละมีคนไข้คนหนึ่งทุ้มๆฮะเดินมานิ่งๆเลยนะพอเดินมาถึงใกล้ถึงตัวเธอละก็พูดขึ้นมาว่าถ้าตรวจช้าขนาดนี้ตายไปพร้อมกันเลยดีกว่าอ๋อคือโมโหที่ตรวจช้าเหรอพูดนิ่มๆเลยนะฮะแล้วก็เข้าไปล็อกคอเนี่ยพยายามเห็นไหมฮะจะแทงจะทำแบบนี้หลังจากเกิดเหตุครับทางญาติผู้ป่วยเนี่ยที่เข้ามาดูแลแล้วก็ปลอบผู้ป่วยจนอาการสงบก็เข้ามาขอโทษทั้งทามนิติกรของโรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอนะครับแต่ว่าเบื้องต้นคุณหมอก็บอกว่ากรณีนี้หมอต้องแจ้งความนั่นแหละเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรื่องส่วนตัวที่ตัวเองนั้นมีอันตรายนะครับแพทย์หญิงเอบอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยก็มีการเล่ากันปากต่อปากนะบอกว่าผู้ป่วยรายนี้มักจะพูดสื่อสารกับคนอื่นๆบอกว่าตัวเองนั้นเป็นลูกเทพพี่คิงเหรอเป็นลูกเทพเป็นลูกเทวดาคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะพ่อกับแม่มีลูก5คนนะตายหมดเลย4คนเหลือตัวเองเป็นลูกคนสุดท้ายคนเดียวเพราะว่าเทพส่งมาเกิดว่างั้นไปนะฮะหากใครไม่ทำตามความต้องการจะมีอันเป็นไปดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เลยอยากให้โรงพยาบาลมีมาตรการมีความเข้มงวดมากกว่านี้เพราะบุคลากรทุกคนเนี่ยล้วนแต่ทำหน้าที่ของตัวเองนะครับไม่อยากให้เกิดความสูญเสียเรื่องนี้ครับมี Facebook คนหนึ่งครับเขาโพสต์ข้อความนี้ฮะเป็นการพูดในฐานะแพทย์ทุนจบใหม่คือคุณหมอคนนี้อายุ25ปีนะหมอที่โดนทำร้ายเนี่ยแพทย์ทุนจบใหม่ก็จะอายุประมาณนี้แหละครับก็สะท้อนถึงปัญหานะครับบอกว่าไม่อยากให้เรื่องนี้เงียบหายเพราะว่าทนไม่ได้ที่เห็นเพื่อนแพทย์ต้องมาเจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีมาตรการดูแลแพทย์ให้มากกว่านี้นะครับอยากให้เคารพความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันนี่แหละฮะนำมาแชร์กันครับซึ่งเนี่ยน้องสาวผมเป็นหมออายุ25ปีหมอทุนจบใหม่คือน้องจะเล่าให้ฟังนะว่าการตรวจเนี่ยหมอที่อยู่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนหนักนะฮะต้องมาตรวจคนเดียวเนี่ยเดินเรียงไปทีละเตียงทีละเตียงมีประมาณ70เตียงนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นไปตามคิวต้องใช้เวลาแล้วอีกอย่างคืออยากให้มองอีกด้านหนึ่งนะว่าคุณหมอเขาใช้เวลาในการคุยการราวการซักประวัติตรวจอาการคนไข้ในอย่างละเอียดเพื่อจะได้วินิจฉัยโรคไม่ได้ให้ผิดพลาดนะฮะ